สวัสดีค่ะออฟฟี่แม็กซิมนะตอนนี้ก็วันนี้เป็นวันแรกที่เคยได้นั่งดูเทคเมียวเคยได้นั่งดูเทคเมียวของตัวเองนะคะเพราะว่าปกติจะทำงานแล้วก็ไม่มีเวลาดูก็ต้องเซิร์ชใน YouTube ดูนะคะบอกเลยว่าเคยดูตัวเองไปเทปเดียวเองทั้งที่ออกมาหลายเทปแล้วก็ลุ้นกันใช่ไหมเมื่อกี้ยิงมุกไปหลุดเธอที่ซักรักเธอที่สุดแหมแซวกันใหญ่เลยมันไม่มันตรงมันไม่มี Facebook ใช่ไหมเพราะว่าคนทักไลน์แบบโอ้โหหนูไม่มี Facebook เพื่อนพี่หนูแบบไม่ฟินเลยนู่นนี่นั่นวันนี้คนทักมาเยอะมากคิดถึง Facebook ใช่ไหมก็รออยู่เหมือนกันว่าทาง Facebook ก็ยังไม่ตอบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รายงานแสดงตัวตนไปแล้วเรียบร้อยก็ไม่มีวี่แววเนาะแต่บางคนก็บอกว่าอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันช่อง3 วันนี้ก็โดนปิดไฟเหมือนเดิมมันไม่แปลกอะค่ะคือจริงๆแล้วเราอย่าไปตั้งความหวังอย่ามาตั้งความหวังของออฟฟี่ว่าเฮ้ยเพื่อนออฟฟี่ไม่โดนปิดไฟหรอกสวยที่สุดบางทีอย่างผู้ชายหลายๆคนที่เข้ามาบางทีเขาก็มาเฉลยทีหลังว่าเขาก็เป็นแฟนคลับเราอะไรเงี้ยเขาก็บอกเราว่าเหมือนกับประมาณว่าเห็นเราอย่างเงี้ยคงตัวเขาเองเขาก็คิดถึงตัวเขาว่าเขาก็คงไม่ใช่สเปคเราจริงๆเขามาเนี่ยเขาก็อยากได้คนที่จะคุยกับเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยออฟฟี่ก็คุยกับเขาก็ขอบคุณเขาอะไรเงี้ยเขาก็ขอโทษที่มาปิดไฟเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ซีเรียสมันเป็นเกมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าได้คู่ที่โอเคจริงๆอาจจะก็มีบางคู่ที่คบกันจริงๆแล้วอาจจะมีการแต่งงานกันจริงๆด้วยแต่นี้ก็อย่าไปซีเรียสกับมันมากสนุกสนุกขำๆนะคะสำหรับสาวโสดยังไงดูต่อตอนนี้โฆษณาอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวถ่ายต่อเรื่อยๆยังไม่ออกเดี๋ยวถ้าออกเดี๋ยวจะรู้ว่าคนที่ออฟฟี่จะไปด้วยนะคือใครรอเฟซบุ๊กก็สำหรับคนที่จะสั่งคอล่าพัทหรือว่าอาบอลนะคะก็เดี๋ยวออฟฟี่จะโพสอีกทีนึงว่าให้แอดไลน์อีกไลน์นึงนะคะเพราะออฟฟี่แยกแล้วส่วนเซ็กซี่วิทให้ทักไลน์ที่บอกไปนะคะสั่งได้เลยนะคะส่วนเมื่อกี้เดี๋ยวมีลูกค้ามาเอาของที่คอนโดนะคะเดี๋ยวจะลงไปเอาของให้ลูกค้าที่คอนโดนะคะมารอกันแล้วบ๊ายบาย